ุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่ครับกับวันพุธที่10มิถุนายน2558กับรายการสดจากสตูดิโอ Miracle Channel กันตนานะครับแต่การเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสัมมาอาชีพที่ควรจะปฏิบัติเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเลขบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลนะครับช่องทางที่พวกเราสามารถจะสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการฝากคำถามหรือแม้กระทั่งข้อเสนอแนะต่างๆนะครับช่องทางแรกทาง SMS ครับพิมพ์ TD เว้นวรรคตามด้วยคำถามระบุข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีพ.ศ.นะครับแล้วก็เวลาที่เกิดรวมถึงวันอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยกรุณาระบุบอกกล่าวเข้ามาด้วยว่าเกิดตรงกับวันไหนช่องทางที่2ครับถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ024960493และ024960494ช่องทางทางโซเชียลต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.com เข้าไปคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบหรือจะใช้อีเมลก็ได้นะครับmiracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายครับกับช่องทางวิถีแบบโบราณโบราณนะในเรื่องของจดหมายนะครับ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140ก็สามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆได้หรือใครอยากจะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมก็ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นที่ขึ้นด้านล่างเมื่อสักครู่นะครับต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกประมาณอาทิตย์เศษเท่านั้นนะครับก็จะถึงเวลาที่พวกเราจะมีโอกาสได้พบเจอกันนะครับกับกิจกรรมตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาครับแบ่งปันน้ำใจให้คนชราเพื่อสร้างความสุขกิจกรรมนี้เราจะจัดกันที่บ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2558นี้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็อยากจะขอน้ำจิตน้ำใจสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะสบู่ยาสีฟันยาสระผมนะครับยาสามัญประจำบ้านผ้าอ้อมผู้ใหญ่อันนี้สำคัญนะข้าวหอมมะลิผ้าอ้อมผู้ใหญ่อันนี้ใช้เยอะจากการที่ได้สอบถามพูดคุยกับทางคุณซูซึ่งเป็นผู้จัดการมูลนิธิที่นี่นะครับก็คนละเล็กคนละน้อยนะตามกำลังศรัทธานะครับก็อยากที่จะให้มาหยิบยื่นด้วยกันแล้วก็เราเองจะร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับคุณยายทุกท่านที่อยู่ในบ้านพักคนชราแห่งนี้ครับอย่างที่ได้เคยเรียนให้ทราบว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นมูลนิธินะครับของเอกชนวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเนี่ยก็ต้องถือว่าน่าชื่นชมนะครับคนชราทุกท่านที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านพักแห่งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นดูแลอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่สุขอนามัยผมเข้าไปดูนะฮะก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าอาคารเนี่ยจะไม่ได้แบบทันสมัยแต่มีความสะอาดสะอ้านมากมีความเป็นระเบียบนะในแง่สุขภาพของคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็สำคัญมากนะครับในเรื่องของสถานที่หรือแม้กระทั่งการรักษาพยาบาลรักษาเนื้อรักษาตัวทางมูลนิธิแห่งนี้ก็ดูแลคุณยายทุกท่านเป็นอย่างดีโดยที่ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะฉะนั้นก็ต้องถือว่าน่าสนับสนุนก่อตั้งโดยกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนครับที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจหลายสิบปีที่ผ่านมาก็อยากที่จะแบ่งปันมอบสิ่งดีๆคืนให้กับสังคมฉะนั้นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าชื่นชมนะครับกิจกรรมจะแบ่งเป็น2ช่วงครับภาคเช้าเราก็จะร่วมกันนะร่วมกันรับประทานอาหารนะครับพร้อมกับคุณยายรวมไปถึงในเรื่องของการบริจาคนะครับแล้วก็มอบน้ำจิตน้ำใจที่ทุกคนเตรียมมาจากที่บ้านอันนี้คือภาคเช้าเสร็จจากภาคเช้าครับในส่วนของภาคบ่ายผมเองจะทำการตรวจดวงชะตาเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจของทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ดูดวงกันตัวต่อตัวเลยครับนะว่ากันถึงเย็นเลยนะทุกคนท
ที่ลงทะเบียน40ท่านแรกผมจะตรวจดวงชะตาให้ในวันนั้นและขออนุญาตนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนเลยจาก40ท่านไปแล้วเนี่ยผมขออนุญาตให้เขียนเป็นลักษณะคำถามและผมจะนำมาทยอยตอบให้ทุกท่านจนครบถ้วนเหตุผลที่ต้องกำหนดไว้ที่40คนก็คือ1ในเรื่องของระยะเวลาครับกิจกรรมเพียง1วันอาจจะไม่สามารถทำได้แล้วเสร็จนะและเหตุผลสำคัญอีกประการก็คือการพยากรณ์ดวงชะตานั้นก็จะต้องกำหนดให้เหมาะสมกับสภาพของผู้พยากรณ์ความหมายคือถ้าเกิน40คนเนี่ยบางทีผมจะล้านะและทำให้การพยากรณ์เนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตชี้แจงทำความเข้าใจสำหรับในส่วนของการเดินทางนะครับก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาเอาแบบง่ายๆอธิบายเข้าใจถ้าดูจากแผนที่ในภาพนะครับฝั่งซ้ายมือในขอบที่ไม่เห็นเนี่ยนะก็เป็น5แยกปากเกร็ดนะครับเป็น5แยกปากเกร็ดนะจาก5แยกปากเกร็ดนี้ให้ยึดถนนติวานนท์เป็นหลักนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางปทุมธานีไปรังสิตนะจุดเริ่มต้นจาก5แยกวิ่งตรงมาสักระยะนึงให้สังเกตขวามือครับจะมี3แยกใหญ่เป็น3แยกที่เราจะเลี้ยวขวาเข้าสู่เมืองทองธานีนะก็เห็นชัดจะมีคอนโดสูงๆเนี่ยอยู่ฝั่งขวามือหลังจากผ่าน3แยกใหญ่ที่ว่านั้นแล้วก็จะได้มาเจอกับ4แยกใหญ่4แยกนวลชวีครับจุดสังเกตก็คือ4แยกนั้นจะมีสะพานข้ามทางแยกเนี่ยขวางหน้าเราอยู่ก็ไม่ต้องสนใจครับขับตรงอย่างเดียวลอดทางแยกตรงไปและจากทางแยกที่ว่านั้นนับไปครับ3สะพานลอยคนข้ามให้เตรียมตัวเบี่ยงซ้ายเพื่อยูเทิร์นใต้สะพานนะครับก็จุดสังเกตก่อนจะยูเทิร์นให้มองขวามือครับจะเห็นศูนย์รถยนต์ Honda จะเห็นหมู่บ้านแสนสิรินะก็พอยูเทิร์นปุ๊บก็จะผ่านทั้งหมู่บ้านแล้วก็ศูนย์รถยนต์อย่างที่ผมเรียนเลยมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเห็นป้ายบ้านพักคนชราตรงนั้นเค้าเรียกว่าซอยร่วมสุขก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับนิดเดียวนะครับบ้านพักคนชราก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะอันนี้การเดินทางก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะยังเปิดรับลงทะเบียนนะครับ0851293697 0831997972ครับสำหรับใครที่อยากที่จะไปร่วมบุญร่วมกันนะนี่เป็นอีก1ครั้งนะคะคในรอบปีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าครั้งนี้เราตั้งใจที่จะไปมอบความสุขนะแล้วก็รวมไปถึงนะคะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับผู้สูงอายุซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจละประมาณหลายปีละนะคะคว่าอยากที่จะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะคะว่าอย่างน้อยจะให้อยากให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้ยิ้มแล้วก็ได้มอบความบันเทิงให้เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ไปมอบความสนุกให้กับน้องๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเล่นกีฬาด้วยกันแต่รอบนี้คงจะไม่สามารถเล่นกีฬาได้นะอาจจะเป็นในเรื่องของการแบ่งปันรอยยิ้มนะการพูดคุยเพื่อให้ผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าคนชราเนี่ยเขาหายเหงาเองแต่สิ่งหนึ่งก็เชื่ออย่างที่มวยบอกไอ้คำว่าเหงาเนี่ยแค่พวกลูกๆหลานๆเนี่ยไปเยี่ยมเยียนไปมีปฏิสัมพันธ์ไปพูดคุยไปเทคแคร์ผมเชื่อว่าแค่นั้นน่ะคุณย่าคุณยายก็มีความสุขเพราะวันนั้นวันที่ได้ลงพื้นที่ไปกับทางทีมงานนะก็พอได้เจอเราเนี่ยก็น่ารักนะหลายท่านก็เข้ามาพูดคุยหลายท่านก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังนะก็เดี๋ยววันนั้นเราจะเขาบอกว่าสร้างบรรยากาศให้อบอุ่นนะในวันที่21มิถุนายนนี้ครับจ้ะเอาล่ะนะคะก็ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าค่ะว่าวันนี้กลางสัปดาห์แล้วนะคะ12ราศีเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุธที่10มิถุนายน2558ครับจันทรคติการแรม9ค่ำเดือน7ปีมะแมพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานผมใช้คำว่าอย่าประมาทนะครับแม้คุณจะทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้แล้วเสร็จแต่สิ่งสำคัญคือการยืนระยะนะครับเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ไม่ดีเลยมีโอกาสที่จะเข้าเนื้อเจ็บตัวติดลบแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็ไม่เด่นมีปัญหาอะไรให้เข้าหาผู้ใหญ่ก่อนนะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะแต่ผมยังให้ความสำคัญในเรื่องของงานมากที่สุดสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานทายดีครับ
มีโอกาสที่จะได้รับคำชื่นชมนะรางวีรางวัลหรือแม้กระทั่งผลลัพธ์ผลตอบแทนจากสิ่งที่ทำจะเป็นในลักษณะลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่เงินทองก่อนช่วยเหลือใครประเมินกำลังตัวเองให้ดีก่อนช่วยเขาแล้วเราลำบากไม่จำเป็นเช่นเดียวกับความรักหัวใจวันนี้สั้นๆฮะไม่ได้ดังใจสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีขาวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเรื่องของความรักวันนี้ใช้คำว่าออกแรงหน่อยโดยเฉพาะคนโสดที่คิดอยากจะมีคู่ระวังจะพบเจอคู่แข่งขันนะครับเงินทองและการลงทุนกับเรื่องงานไม่น่าเป็นห่วงจะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นจากการนำเสนอรวมถึงมีโอกาสได้พบเจอกับสิ่งใหม่ที่ท้าทายสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะมีนวันนี้นะครับเสริมเสน่ห์ดีกว่านะโดยเฉพาะในเรื่องของเจอคู่แข่งขันสีบรอนทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานพยายามรักษาและถนอมน้ำใจคนที่ต้องทำงานร่วมกันนะทำอะไรขอให้คิดคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นเพราะถึงอย่างไรก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ดีนะครับส่วนเงินทองก็ต้องใช้ฝีมือหน่อยจึงจะได้รับผลงานหรือผลลัพธ์ที่น่าพอใจฉะนั้นวันนี้ข้อมูลการขอคำปรึกษาจากผู้รู้สำคัญแต่เรื่องของหัวใจวันนี้พอจะมีโชคลาภในเรื่องของความรักโดยเฉพาะกับสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานความรู้สึกสำคัญที่สุดสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับรักษามาตรฐานสิ่งที่ทำให้ดีที่สุดก่อนที่จะคิดไปทำสิ่งใหม่ๆเพราะว่าเกณฑ์ในการเริ่มต้นสิ่งที่แตกต่างวันนี้ไม่เด่นนะครับประเมินสถานการณ์รอบด้านให้ชัดเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องพยายามเช่นเดียวกันพยายามในความหมายที่ว่าทำในสิ่งที่รู้นะอย่าอวดรู้ความรักหัวใจไม่ต้องตกใจนะฮะถึงจะมีปัญหากระทบลิ้นกับฟันก็ปรับความเข้าใจกันได้สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะงานสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้ต้องมีความซื่อสัตย์โดยเฉพาะคนที่ดูแลหรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกฎระเบียบข้อบังคับรวมถึงในเรื่องของข้อกฎหมายระวังปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากระบบอุปถัมภ์นะครับส่วนเงินทองสภาพคล่องดีมีโอกาสที่จะได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจแต่เรื่องของหัวใจระวังอย่าไปแย่งรักของชาวบ้านสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตรักทั้งเรื่องของการทำงานนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้จะได้รับอานิสงส์จากคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนคนที่เคยร่วมงานกันมาในอดีตแล้วมันจะส่งผลให้สิ่งที่ทำหรืองานในปัจจุบันเนี่ยมีความคืบหน้านะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนแม้จะไม่ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ความรักหัวใจมีเกณฑ์รักใหม่แต่ถ้ามีแล้วให้พอนะครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะอานิสงส์อุปถัมภ์สีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้เตรียมความพร้อมหน่อยในเรื่องของงานมีทั้งงานจรงานประจำงานรูทีนงานโครงการนะฉะนั้นวันนี้วางแผนให้ดีนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนมีโอกาสขัดแย้งด้วยความคิดเห็นที่แตกต่างฉะนั้นวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็อย่าตึงจนเกินไปครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์สีเทาครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ทั้งงานราชงานหลวงนะครับจัดแบ่งได้ลงตัวไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนก็ยังมีเวลาให้กับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวแม้คนโสดก็ดูเหมือนจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับแต่เรื่องเงินทองวางแผนให้ดีโดยเฉพาะการลงทุนทุกอย่างไม่ได้โรยได้กลีบกุหลาบทุกอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานะครับ
สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหลักทรัพย์เงินทองระวังการโฆษณาชวนเชื่อกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เน้นคนที่มีปัญหานะครับสถานการณ์มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าต้องอาศัยเวลาใจเย็นนิดหนึ่งนะครับส่วนเงินทองก็ต้องให้ต้องจ่ายก่อนจึงจะได้รับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักหัวใจอย่าปฏิเสธโอกาสที่ผ่านเข้ามาสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของความอดทนในเรื่องของการทำงานนะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรียนมาทางแต่อาจจะได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานอีกหน้าหนึ่งนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับขอให้เชื่อมั่นโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเงินทองกลับด้านไม่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการลงทุนความรักหัวใจพึงพอใจในสิ่งที่มีนะครับอย่าเปรียบเทียบสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้เรื่องงานอย่ามัวแต่รอในเรื่องของโชคชะตารอฟ้าฝนหรือคาดหวังจะให้ราชรถมาเกยไม่มีนะครับวันนี้หยิบจับอะไรคว้าได้ช่วยได้ให้ทำแม้จะเป็นการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเงินทองก็ต้องรู้จักปรับตัวปรับปรุงพลิกแพลงโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนความรักหัวใจทรงๆไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีกรมท่าครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามว่าจะเป็นเรื่องราวของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักรวมไปถึงลัคนาราศีนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดส่วนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะแล้วส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับ